บ้างวันนี้รอบกาต้าแล้วรู้สึกตื่นเต้นไหมครับกับฉากกิมโกนตื่นเต้นครับเพราะว่ามันเป็นหนังเรื่องแรกของผมด้วยแล้วก็ช่วงเวลาที่เราทำงานมาตอนช่วงโปรดักชันพวกโปรดักชันมันก็นานแล้วครับผมแล้วก็มีช่วงเดินสายมาก็วันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่ผมได้ดูหนังตัวเองเหมือนกันตื่นเต้นความกดดันยังมีอยู่ไหมครับผมถามว่ากดดันไหมมันคงมีอยู่เล็กๆครับผมแต่ผมรู้สึกว่าเราได้ทำพาร์ตตอนที่เราทำงานอ่ะได้แบบเราเต็มที่กับมันที่สุดแล้วครับผมก็พยายามให้มันดีที่สุดเลยครับผมกลัวคนดูจะแบบว่าดูไม่ดูเรื่องไหมครับเพราะว่าหนังค่อนข้างที่แบบว่าเป็นแบบแนวนักเรียนนะครับไม่ฮะไม่มีความว่าดูไม่ดูเรื่องแน่นอนผมรู้สึกว่าที่จริงมันเป็นหนังที่ดูง่ายด้วยครับผมแล้วก็มันคืออยากให้ไปลองอะครับผมแต่ว่าผมพูดได้เลยว่าไม่ได้ดูยากแล้วก็ไม่ใช่ไม่ดูไม่รู้เรื่องแน่นอนโอเคครับแล้วก็จะติดตามดูได้รอบเต็มคือพรุ่งนี้ถูกต้องไหมใช่ครับผมรอบเต็มจะเป็นตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมเป็นต้นไปครับก็จะคือจะฉายเป็นแบบรอบปกติเลยฝากเลยครับผมฉลาดเกมโกครับผมก็ฝากฉลาดเกมโกไว้ครับนอกจากความแปลกใหม่ที่จะได้จากหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยยังได้ความสนุกแล้วก็อย่างสุดท้ายคือเราจะได้คำถามอะไรบางอย่างที่ไปตกตะกอนกับความคิดตัวเองแล้วเราตอบมันยังไงผมรู้สึกว่านั่นคือข้อคิดที่คุณจะได้จากหนังเรื่องนี้ครับผมก็อย่าลืมติดตามกันครับฉลาดเกมโกหรือแบดจีเนียส